บางชุมชนผู้ติดเชื้ออาจจะมีไม่มากเพราะฉะนั้นบางชุมชนเองนะครับก็สามารถที่จะส่งตัวแทนมารับแต่ว่าบางที่ก็สามารถที่จะกระจายเข้ากล่องไปถึงในพื้นที่ชุมชนได้เลยภาพรวมบรรยากาศเรื่องของครัวปันอิ่มเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานช่วงนี้ครับคาราวานหน่วยแพทย์กู้ชีพวชิรพยาบาลและทีมฉุกเฉินขององค์การเภสัชกรรมพันธมิตรจิตอาสาเครือซีพีผนึกกำลังร่วมกันลำเลียงอาหารส่งต่อเข้ากล่องจากโครงการครัวปันอิ่มกระจายลงไปตามชุมชนในเขตดุสิตเขตสามเสนเพื่อให้ถึงมือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านและผู้ต้องกักตัวถือเป็นภารกิจสำคัญที่พันธมิตรจิตอาสาทุกหน่วยตั้งใจทำโดยไม่คำนึงถึงค่าตอบแทนส่งอาหารครับส่งอาหารให้ด้วยคือตามชุมชนต่างๆที่มีผู้ป่วยนะครับแล้วก็จะนำอาหารของในเครือ CP เนี้ยนำเข้าไปให้กับผู้ป่วยตามบ้านต่างๆโดยผ่านชุมชนประธานชุมชนต่างๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นจะมีชุมชนทางซอยต้นโพอย่างเงี้ยแล้วก็ชุมชนทางท่าน้ำสันเสนอะไรเงี้ยท่าพยับเงี้ยจะมีผู้ป่วยโควิดค่อนข้างจะเยอะครับผมเป็นหนึ่งเป็นภารกิจที่พวกเราเนี่ยตั้งใจกันมาทำนะครับโดยไม่มีไม่ได้คิดมูลค่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับคือตั้งใจมาทำเองแล้วเรามาทำทุกวันนะฮะเราไม่มีวันหยุดนะครับคือผัดกันมาหมุนเวียนหมุนเปลี่ยนผักหมุนวนกันมานะครับว่าให้พวกเราเนี่ยมีอาสาแต่ละท่านแต่ใครที่ว่างเข้ามาช่วยกันนะครับโดยจะมีผัดกันทุกวันไม่มีวันหยุดครับผมภารกิจที่ทีมพันธมิตรจิตอาสาเข้ามาร่วมกับ CP ช่วยส่งเข้ากล่องครัวปันอิ่มถึงมือผู้ป่วยทุกวันจะรวบรวมอาหารจากร้านค้ารายย่อย 3-4 ร้านและอาหารจากเครือ CP พร้อมหน้ากากอนามัยรวมถึงยาเวชภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเป็นผู้จัดเตรียมไว้ส่งให้รวมไปด้วยแต่ในบางชุมชนหากไม่ติดเชื้อถึงขั้นเป็นพื้นที่สีแดงจะมีตัวแทนมารับเข้ากล่องไปกระจายแจกกันเองบางเจ้าจะมีผู้นำมารับนะฮะแล้วก็บางเจ้าอย่างส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไปนำให้ถึงที่เลยพร้อมกับยาถ้าไม่มียาเราก็เอาอาหารนำส่งโดยตรงเลยครับผมก็อย่างแรกเราเป็นคนส่งยาให้ผู้ป่วยตามบ้านที่ติดโควิดนะครับที่ผู้ป่วยที่ติดโควิดตามบ้านแล้วก็ตามเขตต่างๆครับตามที่มอบหมายมาครับผมการตั้งจุดช่วยเหลือแจกเข้ากล่องโครงการครัวปันอิ่มทั้งแบบจิตอาสาช่วยนำไปส่งให้ถึงชุมชนและตัวแทนมารับเองปลายทางไม่แตกต่างกันเพราะท้ายที่สุดคือได้ส่งมอบความห่วงใยอาหารยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ถึงมือผู้ป่วยผู้ต้องกักตัวทุกคนโดยไม่จำเป็นให้ออกจากเคหสถานไปเพิ่มความเสี่ยงแพร่เชื้อในชุมชนดีมากครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคือเขาไม่สามารถออกจากบ้านของตัวเองได้นะครับแล้วก็เราไปให้เขาถึงบ้านเนี่ยคือเขาได้มีอาหารทานและเขาก็ไม่ต้องออกมาเพื่อแพร่เชื้อให้ติดคนต่อไปเฉพาะเขตดุสิตเขตสามเสนมีชุมชนได้รับเข้ากล่องครัวปันอิ่มจำนวน12ชุมชนและจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพิ่มชุมชนที่มีความเสี่ยงมีผู้ติดเชื้อทุก14วันตามแต่สถานการณ์หากชุมชนใดกลับสู่ภาวะปกติผู้ป่วยรักษาหายกักตัวครบตามกำหนดก็จะกระจายเข้ากล่องไปให้ชุมชนอื่นๆเพื่อให้ได้รับกันอย่างทั่วถึงณขณะที่นีบุญอินรายงานขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ